นักงานออฟฟิศตอกบัตรเช้านั่งยาวถึงเย็นเป็นปกติของเหล่าพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานอยู่กับที่ทั้งวันทุกวันแต่การนั่งนานๆเป็นปกติทำให้หลายๆคนนั่งไม่ได้เพราะฤทธิ์สีดวงทวารโรคฤทธิ์สีดวงทวารโดยทั่วไปก็จะเกิดจากการที่เราเบ่งถ่ายอุจจาระนะครับหรือการที่เราท้องผูกนั่งเบ่งอุจจาระนานนะครับหรือแม้กระทั่งรีบเบ่งอุจจาระแรงเร็วเกินไปนี่นะครับหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่เรานั่งนานๆต่อเนื่องนานๆก็เกิดความดันลงไปที่ตรงเส้นเลือดของปลายทวารหนักก็จะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดฤทธิ์สีดวงทวารขึ้นมาได้พนักงานออฟฟิศนี่ก็มักจะมีลักษณะที่จะต้องนั่งทำงานนานนะครับแล้วก็มีความเครียดแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาดื่มน้ำน้อยส่วนใหญ่เป็นสำคัญคือตรงที่ดื่มน้ำน้อยนะครับทำให้มีอาการท้องผูกแล้วเลยทำให้ต้องเบ่งถ่ายอุจจาระหรือบางครั้งรีบนะครับแบบว่าต้องรีบไปทำนู่นทำนี่ทำให้ต้องรีบถ่ายอุจจาระทำให้ต้องเบ่งแรงและบวกกับท้องที่ผูกก็เลยทำให้แบบฤทธิ์สีดวงเป่งขึ้นมาครับการที่เหล่าพนักงานออฟฟิศนั่งทำงานกันวันละ8ชั่วโมงแถมยังต้องทำโอทีเพื่อให้งานเสร็จอีกทำให้บั้นท้ายต้องรับงานหนักเพราะการกดทับเส้นเลือดดำบริเวณปลายลำไส้ก็เกิดอาการเลือดคลั่งบวมเป่งยิ่งน้ำหนักมากอาการก็เป็นไวขึ้นฤทธิ์สีดวงนี่ถ้าเป็นมันมาได้หลายรูปแบบนะครับบางคนจะมาด้วยเรื่องของก้อนปวดที่ก้นปวดที่ขอบก้นหรือบางคนก็มาด้วยถ่ายเป็นเลือดเลยนะครับก็เป็นเลือดสดติดทิชชู่หรือบางทีก็ฤทธิ์สีดวงแตกแล้วก็เลือดออกเยอะก็มีนะครับแต่มันจะมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าฤทธิ์สีดวงจะกลายไปเป็นมะเร็งอันนี้ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็งแต่ด้วยตัวโรคของมันก็ทำความเดือดร้อนให้กับคนไข้ได้เยอะอยู่แล้วครับที่ทำให้มนุษย์ออฟฟิศห่างไกลจากโรคฤทธิ์สีดวงได้ก็คือนอกเหนือจากเรื่องการดื่มน้ำให้มากขึ้นขับถ่ายไม่ได้ต้องตรงเวลาแต่คือขับถ่ายให้ตรงกับเวลาที่เราปวดท้องนะครับแล้วก็อย่างคือสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับต้องพยายามหาทางบริหารความเครียดหมายถึงว่าลดความเครียดตัวเองลงเพราะถ้าเครียดปุ๊บมันก็จะส่งผลทำให้เหมือนกับระบบการทำงานการทางเดินอาหารมันรวนแล้วก็ท้องจะผูกได้ง่ายมากหรือไม่ก็มีการเบ่งถ่ายอุจจาระได้บ่อยเพราะฉะนั้นก็คือต้องออกกำลังกายนะครับแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับถ้าเกิดปรับพฤติกรรมแล้วยังเป็นอยู่ดีก็อาจต้องมาพบแพทย์ก็คือจะต้องมีการใช้ยาเช่นยากินมีทั้งยากินแล้วก็ยาเหน็บทวารนะครับรวมถึงถ้าท้องผูกจริงๆก็อาจต้องให้ยาระบายเสริมเข้าไปนะครับส่วนน้อยจริงๆที่จะต้องถึงขั้นผ่าตัดรักษานะครับ